สวัสดีครับพี่น้องชาวบ่อนไส่ทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่มีความสนใจในงานปลูกต้นไม้ด้วยนะครับในคลิปนี้ก็คงจะมาเสวนาสักนิดหนึ่งอยากจะพูดคุยในเรื่องของงานบ่อนไส่นะครับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจผมเองนะครับตั้งแต่เล่นงานบ่อนไส่สร้างงานมานี้ก็หวังที่จะเตรียมเกษียณนะฮะเกษียณอายุราชการนะครับก็จะได้มีนะฮะขึ้นอยู่นะครับก็ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนกันในการสร้างงานบ่อนไส่ที่ตรงนี้ชมรมบ่อนไส่เจ้าจอมร่มเกล้าของเรานะครับสิ่งหนึ่งนะฮะผมสร้างไม้มาก็รีวิวไปก็หลายวิดีโอทีเดียวนะครับแต่สิ่งหนึ่งอยากจะไปอ่านไปเจอวารสารเล่มหนึ่งครับเป็นวารสารของสมาคมผู้เพาะเลี้ยงบ่อนไส่ไทยนะครับปีที่1ฉบับที่1นะฮะเล่มนี้นะครับปี2549นะครับช่วงนั้นออกเดือนกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะฮะคงจะเป็นราย6เดือนนะครับแล้วมีปกหนังสือปกวารสารเป็นไกลนะฮะที่แกนไพร์นะฮะรางวัลปี2002นะครับ World Bonsai Contest Japan นะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นของเป็นไม้ของคุณเกียงไกลเสริมสุขสิรินะครับอันนี้ไปให้ทุกท่านได้ชมกันเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจนะฮะเป็นไม้ไทยๆได้ข่าวว่าสมัยนั้นนะฮะมีการส่งรูปไปนะฮะประกวดกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่น่าสนใจนะครับในตรงนี้จะมีตรงหนึ่งที่พูดถึงว่างานบอนไซไทยนั้นที่จริงแล้วเพิ่งจะเริ่มต้นมาประมาณเกือบ20ปี10กว่าปีมาแล้วนะครับที่ได้รับการแพร่หลายมายังพวกเรานะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นงานบอนไซนะฮะเป็นงานคนชั้นสูงนะครับเสนามหาหมาดประมาณนี้ครับเวลาท่านสร้างงานก็จะเป็นมันมีราคาแพงนะฮะนำเข้าจากต่างประเทศแบบนี้นะฮะใช้เวลาสร้างนานนะครับอีกอย่างหนึ่งอย่างพวกเรานะชาวรากหญ้านี้คงไม่มีเวลาที่จะมาสร้างงานนะฮะในสมัยนั้นเพราะว่าต้องทำมาหากินนะครับหลังจากนั้นนะฮะตามหนังสือเล่มนี้ที่บันทึกไว้นะครับปี2546นั้นเคยนำบอนไซขึ้นห้างก็คือจัดที่ห้างเดอะมอลล์บางกะปิมาแล้วนะครับเล่มนี้ปี2149นะครับก็เลยทำวารสารขึ้นนะครับเนื่องจากงานเดอะมอลล์บางกะปิเหมือนกันนะครับนะผมดูน่าสนใจนะครับถ้าท่านใดมีนะอันนี้สามารถที่ถ่ายเอกสารนะครับเผยแพร่ไปในสมัยนั้นครูบาอาจารย์รุ่นเก่าก็สร้างงานโดยใช้บันทึกน้อยมากครับจะมีตามวารสารตามงานหนังสือในงานศพบ้างนะครับนะในยุคนั้นในยุคเขามอบ้างนะครับอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นในตรงนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งครับได้บันทึกไว้เมื่อตั้งแต่ปี2148แล้วโดยคุณผมจะมาพูดถึงเรื่องร่างนะครับคุณกิติพงศ์นะครับกิติพงศ์ธวัชพักดีนะครับได้เขียนไว้ในเรื่องของการสร้างกิ่งผมก็จะมาพูดกิ่ง1 2 3 4 5 6 7เป็นอย่างไรนะครับในส่วนของการสร้างกิ่งนะครับในนี้นะฮะ บันทึกไว้อย่างละเอียดทีเดียวนะฮะทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่สร้างกิ่ง1กิ่ง2กิ่งหลังกิ่ง3กิ่งหน้านะครับแต่ผมจะเรียกแบบ1 2 3 4 5 6 7เลยนะครับนะอย่างนี้นะฮะ1 2 3 4 5 6 7กิ่ง1นะฮะกิ่ง2กิ่งหลัง3 4หน้า5หน้านะครับผมก็จะเรียกแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะให้เวียนขึ้นนะฮะป้องกันการสับสน1 2แล้วต้องไปกิ่งหลังนะครับการทดนั้นให้เป็นลำดับนะครับผมจะนำเสนอไม้ชนิดหนึ่งนะที่เป็นของสวนลุงนิดบอนไซจริงๆแล้วนะครับผมเองก็ได้ไปเยี่ยมสวนครูบาอาจารย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แก้ว8ริ้วอาจารย์ปองสาย5นะครับแล้วก็อีกหลายๆสวนนะครับนะจะเจอสวนต่างๆที่สร้างงานก็แตกต่างกันไปตามลายมือของแต่ละท่านนะฮะสวนหนึ่งที่น่าสนใจที่เป็นงานเอกลักษณ์ลายมือเลยก็คือสวนลุงนิดบอนไซนะฮะที่วัชรพลซอย4ถ้าท่านใดสนใจก็ลองแวะไปดูนะได้ชมกระบวนการในการสร้างไม้ตั้งแต่กิ่งตอนไปการจัดรากนะครับนะจนกระทั่งไปสู่กิ่ง1กิ่ง2
นะเขียง1เขียง2นะเขียง1ทด2ทด3ทด4ทด5ทด6ไปถึง7 7ทดหรือ7เขียงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม้โตสวนตรงนี้ก็ได้ฟอร์มมาตรฐานพอสมควรนะครับนะไม้บางต้นก็เอาราคาเนี่ยพอสมควรนะครับสวนไม้อื่นนั้นก็จะได้ทยอยไปนะฮะทยอยไปเยี่ยมแล้วก็นำเสนอกับมวลหมู่สมาชิกทุกท่านนะฮะในวันนี้ก็เพียงแต่ว่าอยากจะมานำเสนอเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับเพื่อที่สร้างแรงบันดาลใจให้นะครับจากการบันทึกของครูบาอาจารย์นะฮะบางเล่มนะฮะมีหลายเล่มทีเดียวนะครับเดี๋ยวนี้11บุ๊กสำนักพิมพ์บ้านและสวนนะฮะก็จะมีการพิมพ์หนังสือออกมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมจะทยอยนะฮะทยอยออกมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังในเรื่องของเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการสร้างงานบอนไซในจุดเด่นๆนะครับอย่างไม้นะฮะอย่างวรสารตัวนี้นะฮะบางท่านอาจจะมีนะฮะหลายท่านมีก็ไปหาตามร้านหนังสือเก่านะฮะอาจจะพอมีอยู่นะครับถ้าไม่มีนะฮะท่านใดมีก็ถ่ายเอกสารเผยแพร่ไปนะครับนะช่วยกันเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบันทึกเป็นหลักฐานว่างานบอนไซเราเนี่ยนะฮะขึ้นห้างนะครับถูกเผยแพร่สู่พวกเรานะฮะคนระดับรากหญ้าตั้งแต่ปี2146ปี2149นะครับประมาณเกือบ20ปีแล้วนะครับในนี้ก็จะมีเรื่องราวมากมายนะครับหลายอย่างเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาไปชมไม้ของบังนีบอนไซนะครับนี่เป็นล็อกของบังนีบอนไซแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมว่ามีไม้ชนิดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาชมสวนล็อกของบังนีนะครับบอนไซเจ้าจอมของเรานะครับสวัสดีครับบังนีครับนะครับเดี๋ยวบังนีมีไม้เพมหน้าครับคนเน้นเพมหน้าใช่ไหมครับใช่ครับเน้นเพมหน้านะครับมีตอไหนสวยตอไหนเด่นเอาว่ามาตอก็ต้นใหญ่เลยก็มีตอนนี้ครับจันเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นไงฮะตอนนี้สวยสดงดงามไม้ทรงต้นเอี้ยวเนาะสูงประมาณสัก2ฟุตครับน่าจะประมาณ2ฟุต2ฟุตนะครับ2ฟุตแล้วก็สร้างกิ่ง1กิ่ง2กิ่งหลัง3หน้า4หน้า5ตั้งยอดแล้วนะฮะโอ้โหเปลือกเก่าแก่มากเลยครับดูลำต้นดูโคนกระถางก็ประมาณสัก60เซนนะครับ 60-70 เซนสวยงามครับไม้ฟอร์มเก่าแก่อายุได้เลยนะครับอายุนี่โกหกกันไม่ได้นะครับอย่างลุงนิดบอกไม้บอนไซนั้นโกหกไม่ได้ตรงที่อายุนะครับทำเองไม่ได้ต้นนี้เป็นตกกระถางนะครับเป็นบอนไซเพมหน้ากำลังน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มทีเดียวนะฮะขนาดประมาณสักฟุตหนึ่งฮะตกลงมานี่สวยงามต้นนี้ก็ตกกระถางครับต้นนี้ประมาณฟุตครึ่งนะครับกระถางทรงสูงหน่อยนะครับมาดูต้นนี้ครับใครสนใจนะฮะต้นนี้ก็ต้นเล็กหน่อยนะฮะเป็นลักษณะกึ่งไทยเราเรียกกึ่งตกกระถางนะนะครับไม้กำลังสร้างอันนี้เป็นลักษณะโคนคู่เอ็นป่ารากเดียวเอ้ยไม่ใช่โคนรากเดียวแต่เป็นลักษณะเอ็นสองเอ็นคู่เหรอครับทรงใหม่เหรอบางนี่ทรงใหม่ครับ อันนี้เป็นตกกระถางเหมือนกันเป็นลักษณะกึ่งนะครับก็ประยุกต์เอานะฮะแล้วแต่ใครชอบนะครับเป็นจินตนาการทำตามลักษณะของไม้ครับลักษณะไม้มันสวยมายังไงเราก็ปรับนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นไม้ขนาดเล็กนะฮะน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มเลยราคาคงไม่แพงนะฮะต้นนี้ก็ทรงต้นหลักพันหลักมีหลักพันนะฮะไม้หลักพันหลักหมื่นก่อหินครับอันนี้ก่อหินด้วยโหนี่รากก่อหินนะครับเป็นลักษณะตกลงมาแบบนี้ก็สวยไปอีกลีลาหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็สวยลักษณะกึ่งถ้าใครต้องการให้หางยาวตกลงไปก็โอเคอยู่ก็ต้องไปสร้างเอานะไม้สุขภาพดีมากครับเขียวปิดเลยนะฮะเขียวดีนะอันนี้ก็เหมือนกันทรงลักษณะเอ็นตกนะครับต้นนี้เป็นรากโยงรากโยงเป็นลักษณะประยุกต์1 2ละซ้ายขวาหลังนะครับนี่ก็รากโยงนะครับอันนี้ทรงต้นกิ่งโครงสร้างครบแล้วครับโครงสร้างครบแล้วนะครับเหลือแต่เลี้ยงให้ฟู
นะครับบำรุงดินใส่ปุ๋ยนะครับสวยงามเองนะครับนี่ก็เหมือนกัน2ต้นนี้คู่ขี้ดูดีครับต่างกันที่ขนาดนะฮะโชว์รากต่างลีลาไม้บอนไซแต่ละต้นนั้นก็จะมีเอกลักษณ์นะฮะเฉพาะตัวนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันนะครับโกบเขียดร้องระงมเลยนะฮะร่องนี้ไม่ได้ฉีดยามันอุดมสมบูรณ์นะอึ่งอ่างโกบเขียดนะฮะบางทีไม่มีกับข้าวก็ปิ้งเขียดนะครับวันนี้นะฮะนี่เพิ่มหน้านะครับเพิ่มหน้าตัวนี้ก็รากโยงสวยงามอยู่โอ้ต้นนี้สวยครับต้นนี้มีกิ่ง1กิ่ง2กิ่งหลังโอ้โหใบฟูหมดแล้วนะฮะกิ่ง1 2หลัง3 4โอ้โหสวยครับต้นนี้นะครับมาดูได้นะครับหลักพันครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 5,000 นะครับประมาณนั้นนะครับไม้เอาไปดูนะเมื่อกี้ลืมแนะนำไม้ต้นนี้หลักหมื่นนะครับเป็นด้านหลังไม้ครับนะครับหลังไม้นะครับต้นนี้ของบางนีนะครับหลักหมื่นทวดหรือหมื่นต้นหมื่นปลายอาจารย์โอ้หมื่นปลายนะฮะก็เกือบ 20,000 ใช่โอ้โหนะฮะหมื่นกลางๆแล้วกันนะครับนะนะครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมล็อกบางนีนะครับอีกเจ้าหนึ่งที่ชอบหลงไหลเพิ่มหน้าเป็นชีวิตจิตใจนะขอบคุณนะครับบางนีครับเดี๋ยวนี่หมายยังเอามาไม่หมดยังอยู่บ้านอีกเยอะแยะเลยนะครับขอบคุณมากครับก็พาชมแบบมินิเบาๆนะครับทุกท่านนะครับมาดูไม้เพิ่มหน้าบางนีสิ้นเดือนนี้เต็มล็อกแน่นอนนะครับใช่ครับครับผมสวัสดีครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นการเสวนาแล้วก็พาชมไม้เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับทุกท่านนะเป็นแรงบันดาลใจมาร่วมสร้างงานด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับเราอาจจะมีมีตติ้งประมาณสักช่วงเดือนเมษาถ้าท่านใดสนใจนะครับลองเข้าไปในเพจชมรมบอนไซเจ้าจอมร่มเกล้าของเรานะครับมีเพจอยู่นะมีสมาชิกพอสมควรแล้วก็ท่านลองไปกดไลค์กดแชร์กดสนใจนะครับถ้าท่านต้องการที่จะให้ทางชมรมของพวกเราได้เปิดมีตติ้งนะครับเราก็จะมีตติ้งก็คือฟรีนะฮะมาทำไม้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ No more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go